สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่10มีชื่อหน่วยว่าภาษาไทยภาษาถิ่นนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องความหมายของภาษาไทยมาตรฐานตัวชี้วัดท .4.1 ป .2/5 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกความหมายของภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้องเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนักเรียนก็สามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ถูกต้องเรามาดูนะคะภาษาไทยมาตรฐานมาดูสถานการณ์ที่กำหนดนะคะเป็นตัวอย่างสถานการณ์ว่าสถานการณ์นี้ควรใช้ภาษาไทยมาตรฐานสถานการณ์ใดควรใช้ภาษาถิ่นมาดูกันเลยค่ะอย่างเช่นข้อ1นะคะนักเรียนเขียนรายงานหัวข้อภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นเพื่อส่งคุณครูนักเรียนเขียนรายงานหัวข้อภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นเพื่อส่งคุณครูนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะเขียนรายงานขึ้นมาเราจะใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นในการเขียนรายงานคะเราใช้ภาษาไทยมาตรฐานดูสิคะว่าถูกหรือไม่เราจะใช้ภาษาไทยมาตรฐานในการเขียนรายงานนะคะต่อไปคุณแม่ชาวอีสานซักถามลูกว่าขนมที่ซื้อมาให้อร่อยหรือไม่คุณแม่ชาวอีสานซักถามลูกว่าขนมที่ซื้อมาให้อร่อยหรือไม่เราจะใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองเลยค่ะใช้ได้ทั้งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนี่นะคะเพราะว่าในการซักถามเนี่ยเราก็สามารถใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือใช้ภาษาถิ่นของชาวอีสานก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะการพูดหรือการเขียนสื่อสารกับใครก็ตามควรเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆ นะคะมาดูความหมายของภาษาไทยมาตรฐานที่แท้กันนะคะภาษาไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาที่ยอมรับให้เป็นภาษาราชการเป็นภาษาที่ใช้ในการพูดและการเขียนที่เป็นทางการเช่นการเขียนรายงานการพูดรายงานโดยมีบรรทัดฐานของภาษาในด้านต่างๆเช่นการสะกดคำและรูปแบบการเขียนนะคะเรามาดูนะคะลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานว่าจะมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทยนะคะต่อไปเป็นภาษาที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้มีการเพิ่มคำศัพท์ด้วยวิธีต่างๆแล้วก็เป็นภาษาที่ใช้ได้ทุกคนทุกสาขาอาชีพโดยผู้ใช้ภาษาเข้าใจตรงกันและสุดท้ายเป็นภาษาที่มีการรวบรวมหลักเกณฑ์ของภาษาไว้เป็นภาษามาตรฐานเดียวกันนะคะจำไว้นะคะลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานจะมีอยู่4ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะความรู้ที่ได้จากในวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบความหมายของภาษาไทยมาตรฐานและก็นักเรียนก็สามารถบอกความหมายของภาษาไทยมาตรฐานได้อย่างถูกต้องนะคะนี้วันนี้นะคะไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนก็ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะคะความรู้ในเรื่องของความหมายของภาษาไทยมาตรฐานในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่135นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครูขวัญขอจบคลิปเพียงแค่นี้สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ